สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะไปที่ซีเนียร์สเตชันมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะฮะสอบถามมาเรื่องการทำรายละเอียดกิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการทำรายละเอียดกิ่งของไม้ตาคู่ตาสลับนะครับซึ่งการทำรายละเอียดกิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราสามารถดัดลวดทำกิ่งได้เป็นทรงได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไปที่ชาร์ตดีกว่าเพราะว่าเราเคยไปที่ต้นไม้แล้วมันมองภาพไม่ค่อยชัดนะครับมาทำความเข้าใจเรื่องตาคู่ตาสลับก่อนนะครับอันนี้เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆก่อนนะครับตาคู่หมายความว่าไม้ในหนึ่งกิ่งเนี่ยมันจะมีใบแทงมาสองใบตรงกันนะครับตรงกันนะครับถ้าส่วนตาสลับเนี่ยสองตามันจะสลับกันสลับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปนะครับวิธีการทำรายละเอียดกิ่งเนี่ยก็จะต่างกันนะฮะในกรณีอันนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นนะฮะส่วนเราจะทดข้อมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่ขนาดของต้นไม้ขนาดของกิ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนตาคู่นะครับนะฮะหมายถึงว่าตาเราตรงกัน2อันนะครับเมื่อเราจะทำรายละเอียดของกิ่งนะครับเราก็จะตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับเราจะได้ตา2ตานะฮะใบ2ใบนี้หมายถึงตา2ตานะครับเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆเนี่ยพอเราตัดปุ๊บใบเริ่มแก่มันก็จะแทงรายละเอียดออกมาให้เรา2ใบแทนมานี่นะครับเป็นรายละเอียดเขาก็จะแทงคู่ออกมาให้เราอีกเป็น2ข้าง2ข้างใบก็จะตรงกันนะครับตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการทำรายละเอียดหรือการทดข้อนะครับคือการตัดไปปุ๊บมันจะแตกออกมา2นะครับพอเราจะทำรายละเอียดอีกเราก็ตัดคู่นี้อีกพอเราตัดคู่นี้ออกสิ่งที่เราได้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้คือได้รายละเอียดออกมาอีกคู่นึงนะครับได้ออกมาอีกคู่นึงนะฮะเช่นกันพอเราได้มาคู่นี้แล้วเราก็ดัดลวดประคองกิ่งไปนะครับประคองกิ่งไปนะครับเมื่อเราได้คู่นี้แล้วจากเดิมเราได้2ตอนนี้ออกมาเป็น4 1 2 3 4นะครับเมื่อเราจะทำรายละเอียดของตาคู่เนี่ยเราก็จะตัดทิ้งอีกพอเราตัดทิ้งอีกคู่แดงนี้จะหมายถึงคู่นี้แล้วเราก็จะได้สีน้ำเงินออกมาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เราจะได้รายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับไอ้นี่คือวิธีการทำรายละเอียดของไม้ตาคู่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าทดข้อต่อข้อนะครับในกรณีทดข้อต่อข้อเราก็จะได้รายละเอียดแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นข้อต่อข้อหรือ2ตาแล้วเราค่อยตัดหรือยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดของไม้นะฮะขนาดของกิ่งนะครับอยู่ที่สเกลของไม้สเกลของกิ่งแต่นี้คือพื้นฐานของการทดข้อนะครับส่วนในกรณีที่เป็นไม้ตาสลับหมายความว่าตามอยู่ไม่ตรงกันนะครับพอเราตัดตาแรก2ตาโทษขอโทษครับพอเราตัด2ตาแรกนะครับเราก็จะได้คู่นี้ออกมาจากอันนี้ก็จะมาเป็นคู่นี้ออกมานะครับเหมือนกันอีกครับเราก็มาตัดอีก2ตา1 2นะครับ1 2แล้วเราก็ตัดเราก็จะได้สีแดงคู่สีแดงเป็นรายละเอียดออกมานะครับเหมือนกันพอถึงคู่สีแดงแล้วเราก็1 2เราก็ตัดอีก1 2เราตัด1 2ตัด1 2ตัดเราก็จะได้เป็นรายละเอียดของเส้นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือวิธีการทำรายละเอียดของไม้ตาสลับหรือเราเรียกกันว่าการต่อข้อนะครับการต่อข้อเนี่ยคือการทำรายละเอียดของกิ่งนะฮะซึ่งต้นไม้จะช้าจะเร็วรายละเอียดจะมากจะน้อยเนี่ยอยู่ที่การทดข้อเป็นหลักนะครับการทดข้อเนี่ยจะมีข้อดีคือเมื่อเราตัดออกแล้วเนี่ยช่วงกิ่งตรงนี้มันจะเรียวนะครับกิ่งจะเรียวลงทำให้กิ่งเรียว
เพราะการทำบอนไซเป็นการย่อส่วนต้นไม้นะฮะการทดข้อก็จะทำให้กิ่งเป็นนิดเดียวลงนะครับได้สัดส่วนไปนะครับพอเราเลี้ยงไปอีกกิ่งก็จะเรียวเล็กลงไปอีกมันก็จะเป็นที่กิ่งใหญ่แล้วก็ปลายเรียวนะครับเหมือนกับลำต้นนะครับกิ่งโคนกิ่งจะใหญ่และมันจะค่อยๆไล่เรียวเล็กลงไปเรื่อยๆเมื่อเรามีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงสุดปลายของพุ่มคราวเนี้ยมันจะมีเราจะทดไปกี่ครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดของต้นไม้และขนาดของกิ่งนะครับต้นใหญ่อาจจะช่วงยาวต้นเล็กช่วงสั้นสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้เป็นการทำรายละเอียดกิ่งแบบคร่าวๆต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับแล้วใหม่ๆอาจจะสับสนนะครับแต่ต่อๆไปเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องการทำรายละเอียดกิ่งแล้วต้นไม้เราจะมีรายละเอียดมากขึ้นยิ่งเลี้ยงนานรายละเอียดยิ่งเยอะนะฮะแสดงถึงการเลี้ยงดูอย่างดีนะครับการทำรายละเอียดกิ่งนี่กิ่งมันจะไม่เกยกันนะครับเป็นการจัดระเบียบกิ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับก็วันนี้คำถามที่ถามเรื่องการทำรายละเอียดกิ่งสำหรับตาคู่ตาสลับก็จบลงตรงนี้นะฮะค่อยๆดูทบทวนค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆช้าๆนะฮะค่อยๆทำความเข้าใจเขาแล้วเราจะทำรายละเอียดกิ่งได้ก็วันนี้ตรงนี้ขอจบกันตรงนี้ก่อนนะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันมาได้จากข้างล่างนะฮะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับผมจะค่อยๆตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปไว้ดูกันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในซีเนียร์สเตชันนะฮะในหัวข้อเราจะใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานบอนไซครับคือการทำบอนไซนะครับถ้าเรามีนิยามในการทำหรือมีข้อคิดในการทำเนี่ยครับมันจะมีเรื่องราวมีแนวทางการทำนะฮะซึ่งองค์ประกอบศิลป์ที่ผมจะมาใช้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของงานศิลปะนะครับเป็นภาพรวมบางส่วนนะฮะที่เรามาใช้ในการทำบอนไซซึ่งบางครั้งเราอาจจะเห็นบอนไซต้นหนึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันขนาดเท่ากันสูงไล่เลี่ยกันแต่ต้นหนึ่งทำไมดูดีกว่าอีกต้นหนึ่งนะฮะหรือเวลาเราทำบอนไซไปเราจะมีความรู้สึกบอกว่ายอดยืดกิ่งยาวไปพุ่มกว้างไปยอดต้นบวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะหรือเราจะเรียกว่าองค์ประกอบศิลป์เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเจอครับองค์ประกอบศิลป์ที่เรามาใช้ในการทำบอนไซนะครับก็จะมีหลักๆอยู่5ข้อนะครับซึ่งจริงๆในงานศิลปะต่างๆจะมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ผมจะใช้สัก5ตัวอย่างนะฮะก็เพียงพอแล้วสำหรับในการทำบอนไซเรามาคำนึงถึงนะครับองค์ประกอบศิลป์นะครับที่เราใช้ในงานทำบอนไซก็มีสัดส่วนความสมดุลความกลมกลืนภาพรวมและความสง่างามนะครับซึ่งแต่ละหัวข้อย่อยเนี่ยสัดส่วนหมายความว่าต้นไม้ที่มีลำต้นใหญ่กิ่งก็ต้องใหญ่นะฮะรูปทรงบึกบึนกิ่งก็ต้องดูแข็งแรงนะครับดูเข้มแข็งนะฮะถ้าเป็นไม้ทรงคลาสสิกอ่อนช้อยนะครับกิ่งก็ต้องเล็กเพราะต้นมันเล็กนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าสัดส่วนนะครับในเมื่อได้สัดส่วนแล้วไม้ที่โคนโตที่เมื่อกี้ผมบอกว่าต้นใหญ่กิ่งต้องใหญ่เพราะฉะนั้นพุ่มก็ต้องใหญ่ครับรับกับลำต้นนะครับคำว่าพุ่มใหญ่เนี่ยก็คือความสมดุลนะครับสมดุลไม่จำเป็นว่าต้องซ้ายขวาเท่ากันนะครับคืออาจจะซ้ายเล็กขวาใหญ่แต่มองดูแล้วสมมาตรในมุมมองนะครับทางทัศนศิลป์เรามองแล้วมันดูสมดุล นะครับ
พอได้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยได้สัดส่วนได้สมดุลเนี่ยมันจะมีความกลมกลืนเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าไม้ต้นใหญ่กิ่งเล็กมันผิดสัดส่วนมันดูไม่สมดุลมันก็จะทำให้ดูไม่กลมกลืนกันนะครับคราวนี้ถ้ามันดูกลมกลืนกันได้3ข้อหลักเนี่ยมันจะได้ภาพรวมที่ดีนะครับพอได้ภาพรวมที่ดีเนี่ยข้อ5จะตามมาคือความสง่างามความสง่างามเนี่ยคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบอนไซซึ่งแต่ละต้นเนี่ยความสง่างามเนี่ยมันจะถูกชี้ออกมาด้วย4ข้อทั้งหมดก่อนแล้วเราจะได้ภาพรวมที่ดีความสง่างามก็จะสัดส่วนเนี่ยหมายถึงว่าสัดส่วนตรงระหว่างลำต้นที่เราทดข้อขึ้นไปเนี่ยมันได้สัดส่วนที่ดีคือช่วงล่างจะยาวนิดนึงแล้วก็ค่อยๆตีดลงแคบลงแคบลงนะครับอย่างเช่นนะครับสัดส่วนที่ดีก็คือช่วงล่างถ้าสมมุติเป็นไม้ต้นเอี้ยวยกตัวอย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือด้านช่วงล่างมันจะกว้างแล้วค่อยๆแคบลงในระยะกิ่งแคบลงและในกิ่งข้างบนมันจะแคบลงไปเรื่อยๆนะครับพอคุณได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยพุ่มสร้างพุ่มที่เหมาะสมนะครับมันก็จะได้ความสมดุลอันนี้คือสัดส่วนของต้นนะครับแล้วก็โคนใหญ่ปลายเดียวก็เป็นสัดส่วนของเขานะครับส่วนในขณะที่ต้นที่2เนี่ยจังหวะมันมั่วหมดนะครับระยะห่างของกิ่งมันจะดูกว้างมั่งแคบแล้วมากว้างกว้างแล้วมาแคบนะครับมันจะไม่ค่อยๆไล่เล็กๆๆเล็กลงไปเรื่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ย2ต้นไม้โคนก็เท่าๆกันสูงความสูงก็ไล่เลี่ยกันแต่ทำไมต้นนี้ดูดีกว่าต้นนี้ต้นที่1ดูดีกว่าต้นที่2ก็เพราะว่าในสัดส่วนของมันนะครับในสัดส่วนของมันนะครับสัดส่วนที่ต่อมาอีกต้นนึงยกตัวอย่างกันอย่างเช่นไม้ต้นตกกระถางต้นที่1เหมือนกันนะครับก็ได้ตามลักษณะของเขาแต่พอมาต้นที่2ต้นเล็กแต่กลับดูยาวตกยาวเกินไปพอคำว่าเกินไปเนี่ยมันก็หมายถึงว่าสัดส่วนมันไม่ได้แล้วนะฮะเพราะมันเกินไปนะครับคราวนี้พอมาช่วงจังหวะกิ่งนะครับช่วงจังหวะกิ่งต้นที่1จังหวะเขาจะดีนะครับพอต้นที่2จังหวะเขาจะมีลงมั่งขึ้นมั่งขนานมั่งไม่ขนานมั่งนะครับตรงเนี้ยจังหวะที่มันไม่ดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าความกลมกลืนนะครับถ้าความกลมกลืนก็คือไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ดันขึ้นอันนี้ชี้ขึ้นอันนี้ชี้ลงอันนี้ชี้มาอย่างนี้ในขณะที่ต้นนี้กิ่งเขาจะไปในแนวเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าความกลมกลืนเขาจะกลมกลืนกันนะครับพอเราได้ความกลมกลืนเนี่ยมันก็จะได้ภาพรวมที่ดีในเมื่อมันได้ทุกอย่างมาแล้วได้สัดส่วนได้ความสมดุลมาแล้วนะครับนะในความกลมกลืนอีกข้อหนึ่งที่ผมจะยกตัวอย่างสำหรับไม้สองต้นนะฮะต้นนี้ก็จังหวะนะครับอันนี้กิ่งเขาจะชี้ลงในขณะนี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดผมไม่ได้หมายความว่าการทำไม้สองต้นจะต้องทำกิ่งแบบนี้นะครับไอ้นี่เป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าแนวของกิ่งไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยไม้มันจะดูกลมกลืนนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องกิ่งต้องมาออกมาขนานแบบนี้มาขนานไม่ใช่นะครับไอ้นี่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังว่าความกลมกลืนคืออะไรนะฮะความกลมกลืนก็คือไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการขัดแย้งซึ่งกันและกันถ้ากิ่งตกก็ไปทิศทางเดียวกันนะฮะในลักษณะของพุ่มนะครับอันนี้ถ้ามาดูความสมดุลถ้าสมมุติไม้ต้นนี้พุ่มใหญ่ขนาดนี้บางครั้งเราจะเรียกว่าพุ่มมันใหญ่เกินไปพอพุ่มใหญ่คำว่าเกินไปในที่นี้ก็หมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเป็นคนก็แขนยาวเกินไปแขนยาวเกินไปก็ความสมดุลก็จะหายไปนะครับความสมดุลมันก็จะมาอยู่ในช่วงสัดส่วนมันจะเป็นตัวที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันว่าถ้าได้สัดส่วนมันจะได้ความสมดุลด้วยได้ความสมดุลมันจะได้ความกลมกลืนด้วยถ้า3หลักเนี้ยมันมารวมกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะได้ภาพรวมที่ดีเองนะครับพอได้ภาพรวมที่ดีไม้ต้นนั้นจะดูสง่างามนะครับ
ซึ่งมันมีอย่างอื่นมาใช้ในงานศิลปะอีกนะฮะอย่างช่องว่างช่องไฟอะไรพวกนี้ก็มีความขัดแย้งมันก็นำมาใช้อีกเพียงแต่ว่าพวกนั้นมันจะเป็นข้อค่อนข้างปลีกย่อยนะครับในเบื้องแรกเราทำต้นไม้สักต้นหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทำทรงอะไรนะครับการวางกิ่งจังหวะพวกนี้เราก็จะนำมาใช้ในการทำบอนไซนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์นะฮะว่าเราวางตำแหน่งกิ่งแบบนี้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 แล้วมันจะดูสอดคล้องกันไหมได้จังหวะได้ความสมดุลร่วมกันไหมนะครับสิ่งพวกนี้มันต้องค่อยๆตีความเพราะว่าพวกนี้บางครั้งมันจะเป็นเหมือนนามธรรมแต่เราต้องมาใส่ให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับซึ่งการทำไม้เรานี่แหละครับทำบ่อยๆลงมือบ่อยๆลงมือปฏิบัติบ่อยๆนะครับเราก็จะได้ทักษะได้ประสบการณ์ได้ข้อคิดต่างๆนะฮะแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจคำพวกนี้เองในการทำบอนไซนะครับก็วันนี้ผมนำเรื่องนี้มาเล่ากันคร่าวๆให้ฟังคร่าวๆนะครับในคลิปต่อๆไปก็จะมีเนื้อหาต่างๆมานำเสนอท่านนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ติดตามเพจนะฮะคุณครูชัยยงแล้วกันนะครับขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านก็ให้ข้อคิดต่างๆมาในการทำคลิปให้คำแนะนำให้สิ่งต่างๆมาเป็นข้อคิดนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่มีปัญหาโทรมาสอบถามผมก็ได้ตอบไปบ้างทางโทรศัพท์นะครับบางครั้งก็จะทำคลิปให้นะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับมีปัญหาอยากสอบถามเรื่องบอนไซหรือให้ทำในหัวข้อใดนะครับก็ส่งคอมเมนต์มาทางด้านใต้นี้ได้นะครับบอกมานะครับและท้ายที่สุดอยากจะฝากไว้ก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กันสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจมีผลงานให้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ขอเข้าสู่ซีเนียร์สเตชันนะครับวันนี้เราจะไปดูไทยสไตล์ภาค2นะครับที่ผมเคยคุยไว้ไทยสไตล์นะครับก็คือไม้ทรงต้นที่เป็นทรงเอี้ยวนะครับหรือทรงตัว F นะครับเป็นทรงที่เราทํากันมานานตั้งแต่รุ่นครูอาจารย์นะครับแล้วก็ยุค1มันจะเป็นยุคที่เราทํากันเยอะมากนะฮะด้วยคําว่ากิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ก็มาจากไทยสไตล์แล้วนี่แหละครับนะฮะส่วนไทยสไตล์มีความเป็นมายังไงไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับมีอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำไทยสไตล์ของเรานะครับที่บอกวิธีทำเนี่ยผมมีจุดประสงค์เพื่อว่าให้เรารักษาเอาไว้นะฮะแต่ไม่ได้หมายว่าไม้ทุกต้นที่เราจะทำจะต้องเป็นไทยสไตล์ทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือเราควรทำของเราเอาไว้บ้างเพราะว่าคำว่าไทยสไตล์เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเราควรจะชื่นชมอย่าไปมองข้ามว่าไม้ตายทรงไม้นู่นนั่นนี่ไม่ใช่นะครับไทยสไตล์คือไม้ทรงเอี้ยวซึ่งเป็นรูปแบบการทำบอนไซชนิดหนึ่งนะครับมาจากไม้ทรงต้นนะครับเกิดจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพันไม้เขาก็จะเป็นลักษณะต้นตรงหรือทรงเอี้ยวเล็กน้อยจะไม่คดงอผิดธรรมชาติมากมายนะฮะเพราะว่าแหล่งที่เกิดแหล่งที่มาเขาเนี้ยเกิดในที่ดีอุดมนะฮะความคดเคี้ยวหรือความเก่าแก่หรือความหงิดงอเป็นซากเป็นอะไรเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีในไม้ทรงนี้นะฮะอันนี้เราดูในแหล่งที่เกิดด้วยเราควรจะภูมิใจเราด้วยซ้ำว่าเพราะเราประเทศเราอุดมสมบูรณ์เราจึงมีโครงสร้างแบบนี้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าเรามาสนับสนุนการทำทรงนี้ตลอดไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับขอทำความเข้าใจกันใหม่นะครับอย่าใจกันผิดนะครับทีนี้กลับมาที่ไทยสไตล์ของเรานะครับว่าเมื่อก่อนเราเล่นกันยังไงนะครับเพื่อง่ายการดูนะฮะมาชมตรงนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราได้ไม้มาต้นหนึ่งหรือไม่เมื่อก่อนนะปัจจุบันเราก็ยังทำกันอยู่นะครับไทยสไตล์นะครับเรายังทำกันอยู่นะครับซึ่งไทยสไตล์บางทีเราก็จะเรียกไม้ทรงกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3ทรงต้นนะฮะทรงต้นหรือกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาประเด็นนั้นเราลืมมันไปนะครับผมมาชี้แจงเรื่องการทำไทยสไตล์ของเราดีกว่านะครับได้ไม้มา1ต้นซึ่งเราจะเรียกว่าไม้หัวเขียงหรือตอจะมาจากการขุดหรือจากการตอนหรือจากปักชำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้โครงสร้างมันจะตรงนะครับโครงสร้างมันจะตรงเราจะเรียกว่าไม้หัวเขียงบริเวณตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าหัวเขียงนะครับ
ถ้าหัวเขียงใหญ่เราก็จะต่อยอดช้าต่อยอดคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงต้นได้ตอมาแล้ว1ตอสมมติว่าตอมีความกว้าง1นิ้วสมมตินะครับ1ส่วนเราจะตัดตรงไหนเราตัด2ส่วนครับตึ๊บๆ2ส่วนของความกว้างของต้นเพื่อที่จะสร้างยอดไม้ต่อไปนะครับแล้วยอดไม้ตาไม้จะมาได้อย่างไรนะครับจะมาได้อย่างไรเนี่ยมาจากจำต้นไม้ที่เราเคยคุยได้ไหมครับที่เขาจะมีตาหรือจากใบของเขาเนี่ยครับนะครับหรือจากใบพอมันเลี้ยงโตไปเนี่ยมันโดนเราตัดเปลี่ยงมาเนี่ยมันจะมีตาของมันค้างอยู่นะฮะมันก็ตาหายไปต้นโตตามก็อยู่นี่ในกรณีไม้ตาคู่นะครับเช่นโมกไซอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มันจะมีตาอยู่เราสามารถเอามือสัมผัสได้รูปๆนะครับรูปๆมันจะเป็นตุ่มๆนะครับถ้าในกรณีของตอไม้นะฮะเมื่อเราตัดไปเปลี่ยงคราวนี้เวลาเราต่อหัวเขียงต่อหัวเขียงคืออะไรมันจะมียอดขึ้นมาครับยอดขึ้นมา2ยอดนะฮะยอดขึ้นมา2ยอดเราก็เลือกเอาด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราเลือกด้านนี้มาภาพนี้เลยนะครับปกติเราเข้าใจกันว่านะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เราจะเอาอันนึงเป็นยอดเอาอีกอันนึงเราจะดัดลงมาเป็นกิ่งหนึ่งนะครับเราจะดัดลงมาเป็นกิ่งผมชี้แจงอย่างนี้ครับวิธีการทำแบบนี้นะครับพอเราเลี้ยงไปนานๆเนี่ยกิ่งหนึ่งจะบวมแล้วเราจะแก้ไม่หายกิ่งหนึ่งเนี่ยจะบวมยอดก็โตไปกิ่งหนึ่งก็จะบวมแก้ไม่หายแก้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีแก้ไขก็คือหาตาที่มันอยู่ด้านล่างเพื่อเป็นกิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดตอนะครับสองส่วนเนี่ยมันเป็นแค่หลักการนะครับเป็นแค่ทฤษฎีแต่ในภาพปฏิบัติเนี่ยต้องหาตาให้ได้อยู่ตรงข้ามกันให้ได้นะครับถ้ากิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้เราจะตัดปัญหาเรื่องกิ่งบวมถ้ากิ่งหนึ่งขึ้นตรงนี้จุดเดียวกันเมื่อไหร่ไม้กิ่งบวมแน่นอนฮะแก้ไม่ได้แก้ยากมากนะครับแล้วเราก็ต้องมางับเก็บกันนะครับแก้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ตรงกันนะฮะเลือกตาที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้พอตัดตอเนี่ยเราก็จะมีคำถามกันว่าตัดตรงดีหรือตัดเฉียงดีตัดตรงดีหรือตัดเฉียงดีผมตอบเลยว่าตัดตรงครับตัดตรงเนี่ยอย่างที่หนึ่งเมื่อไม้มันเดินแผลเดินไปนะครับแผลเดินไปแล้วเราค่อยมาเก็บทีหลังได้นะครับถ้าคุณตัดเฉียงพื้นที่มันจะเยอะแผลจะอมยากอมก็ไม่สวยอมก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าอมมันจะไม่ได้สัดส่วนของมันไอ้ตรงนี้มันก็จะโตของมันไปมันก็โตไปเรื่อยแต่มันตรงเนี้ยมันจะไม่สวยนะครับสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับกลับมาว่าตัดตรงหรือตัดเฉียงก็สรุปว่าตัดตรงนะครับพอไม้เราขึ้นยอดไปอันนึงเป็นยอดอีกอันนึงเราจะทำเป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองเราจำกันได้จากคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะทบทวนให้อีกนิดหน่อยนะฮะกิ่งหนึ่งเราก็ทำเป็นกิ่งหนึ่งไปตรงข้ามกับฝั่งยอดครับคราวนี้ถามว่ายอดเนี่ยเลี้ยงให้ใหญ่แค่ไหนแล้วเราถึงจะตัดก็ใหญ่ประมาณครึ่งนึงของหัวเขียงนะครับไอ้ยอดเนี่ยให้มันใหญ่ครึ่งนึงของหัวเขียงใหญ่ครึ่งนึงเราถึงจะตัดนะฮะก็ต้องเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าไม้หัวเขียงใหญ่เราก็จะเลี้ยงนานเขียงเล็กเราก็จะเลี้ยงช้าพอเราตัดหัวเขียงเราก็มาเก็บแผลตรงที่มันเป็นส่วนเกินเมื่อกี้นี้ครับเราก็จะได้ไม้ที่มันเรียวลงมาตรงกิ่งหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นยอดของเราก็จะเป็นชุดนี้ปึ๊บนะครับยอดของเราก็จะเป็นชุดนี้ก็เลี้ยงยอดไปอีกได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี้พอมาขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปเราก็เลี้ยงยอดขึ้นไปนะฮะถามว่าเลี้ยงยอดไปปุ๊บเราก็จะมีกิ่ง2ให้เราละนะครับกิ่ง2กิ่ง2มาจากตาไม้นะฮะไม้ที่เราขึ้นยอดมันเนี่ยนะฮะมันจะมีเดิมเนี่ยจะมีใบอยู่ตรงที่ส่วนที่เป็นใบเนี่ยคือตาไม้นะครับส่วนที่เป็นใบเนี่ยคือตาไม้ยอดต่อไปเนี่ยมันจะแตกจากใบพวกนี้นะครับเราก็เลือกเอาว่าอยู่ตรงไหนนะครับคราวนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดตรงไหนคิดง่ายๆครับถ้าตรงนี้3ส่วนบริเวณนี้3ส่วนนะครับ1 2 3 3ส่วนตรงนี้นะครับตัดตรงไหนตัดตรง2ส่วนครับขึ้นมาอีก2ส่วนปึ๊บก็ประมาณตรงนี้เราก็จะตัดตอนตัดก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งที่เราจะตัดเราต้องดูตาไม้ไว้เสมอข้างนึงก็จะต้องเป็นยอดอีกอันนึงก็จะต้องเป็นกิ่งนะครับจะมีตาไม้ให้เราเสมอนะครับถ้าเราทำต้นไม้เนี่ยเราจะดูรู้ว่ามันมีตาไม้ด้วยครั้งแรกที่เราขึ้นมันมีไปอยู่ตรงไหนแล้ว
จดจำเอาไว้นะครับจดจำเอาไว้เราก็เลี้ยงอันนี้มาอีกเลี้ยงให้ได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันเลี้ยงให้ได้ครึ่งหนึ่งมาภาพนี้นะครับพอเลี้ยงได้ครึ่งหนึ่งตัดตรงไหนตรงนี้3ส่วนใช่ไหมครับ1 2 3 3ส่วนตรงนี้ก็มาตัดตรงนี้เป็น2ส่วนตรงนี้เป็น2ส่วนของชุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นยอดตาต่อไปนะครับทำไมถึงต้องเป็น3 2นะครับอันนี้คือสัดส่วนมันจะทำให้ไม้ของเราเนี่ยมีสัดส่วนลดระดับไปทุก3 2 3 2 3 2ไปเรื่อยๆนะครับไม้เราจะได้สัดส่วนนะครับคือตรงนี้3ส่วนตรงนี้ก็เป็น2ส่วนเพราะตรงนี้2ส่วนจะมาทดยอดบนก็สมมุติตรงนี้เป็น3ส่วนอีกเหมือนกันแล้วก็มาทำยอดตรงนี้2ส่วนของด้านที่ต่อมาลดระดับไปเรื่อยๆไม้เราจะได้สัดส่วนที่ดีนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าสัดส่วนที่เราใช้ในการทำบอนไซนี่คือคำว่าสัดส่วนที่เราใช้ในการทำบอนไซพอเราต่อเขียงไปเรื่อยๆนะครับทุกช่วงเนี่ยเขาจะเรียกเขียง1พอต่อครั้งที่2เราจะเรียกเขียง2มารูปนี้นี่เขียง1เขียง2เขียง3เขียง4จะกี่เขียงก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมี4เขียง5เขียงเลยไม่เกี่ยวนะครับไม้เรียวตรงไหนจบตรงนั้นนะฮะไม้มันจะต้องเรียวขึ้นไปนะครับเรียวขึ้นไปจะกี่เขียงก็แล้วแต่ให้ยอดมันสุดเรียวปุ๊บมันก็เป็นที่พอใจของเราเหมือนเราลากเส้นนะครับลากเส้นขึ้นมามันมาชนกันตรงไหนก็จบกันตรงนั้นนะครับสมมติว่าโคนแบบนี้ลากเส้นให้มันมาชนกันตรงไหนก็จบตรงนั้นจบณเขียงนั้นความสูงเราก็จะได้ความสูงเท่าที่เราต้องการแล้วมันจะไม่ผิดสัดส่วนนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าสัดส่วนเหมือนกันนี่คือคำว่าสัดส่วนในบอนไซนะครับนะฮะพอเราได้มาเราก็จะมีกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองอยู่ตรงข้ามกิ่งหนึ่งกิ่งสามหรือกิ่งหลังอยู่ด้านหลังจะอยู่ระหว่างหนึ่งสองก็ได้หรืออยู่เหนือกิ่งสองก็ได้นะครับแล้วก็กิ่ง4คือกิ่งหน้าเยื้องมาข้างหน้า5 6 7ไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับจะกี่กิ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับว่ามันจะจบกี่กิ่งนะครับเมื่อเราได้แบบเนี้ยยอดมันจะตรงกับตรงกลางของฐานลำต้นหรืออาจจะช่วยในกรณีที่เราได้โครงสร้างเอี้ยวนะครับสมมุติเราได้โครงสร้างเอี้ยวมาอยู่แล้วนะครับเราต่อกลับบางทีเนี่ยยอดอาจจะมาอยู่ประมาณฐานได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาตรงกลางต้นเป๊ะๆนะครับแล้วแต่โครงสร้างที่เราได้มานะฮะอันนี้ก็เป็นทรงเอี้ยว1 2ของเราเหมือนกันนะครับพุ่มไม้ก็จะประมาณครับอันนี้มันเป็นวิธีการทำ1 2 3เป็นไทยสไตล์ของเรานะครับหรือที่เราทำกันเป็นทรงต้นเอี้ยวคราวนี้ลองมาดูต้นจริงกันนะครับครับอันนี้เป็นไทยสไตล์ของเรานะครับถ้าเราจะเป็นภาพที่คุ้นตาเราจะเห็นไม้ทรงนี้กันนะครับอันนี้อย่างแรกของเราเนี่ยจะนิยมฐานรากที่สวยงามคือฐานรากที่แผ่กระจายไปโดยรอบนะฮะเพราะเป็นพื้นฐานของทรงไม้ทรงเอี้ยวหรือทรงต้นนะครับที่ฐานรากโดยรอบเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเกิดในที่อุดมสมบูรณ์เขาจำเป็นต้องรักษาความสมดุลของต้นเขานะฮะเพื่อไม่ให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งรักษาความมั่นคงของเขารากเขาก็เลยแผ่กระจายโดยรอบเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของไม้ทรงต้นรากต้องรอบนะฮะรากต้องรอบเพราะว่าด้วยพื้นฐานของธรรมชาติมาแบบนั้นเวลาเราซื้อต้นไม้กันอะไรกันเราจึงคุยดูรากกันเป็นพื้นฐานกันก่อนนะฮะอันนี้อย่างที่บอกก็คือพอเราได้โครงสร้างมาไม้ต้นนี้อยู่ตรงตอนที่ได้มาต่อเขียงแรกอยู่ตรงนี้นะครับเขียงแรกอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาได้ความเอี้ยวของเขาเองนะฮะก็ขึ้นกิ่ง1กิ่ง2ได้ทีเดียวแล้วก็ตั้งยอดทีเดียวนะฮะกิ่ง1ก็จะอยู่ด้านขวากิ่ง2ก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับกิ่ง3ก็จะเป็นกิ่งหลังหรือกิ่ง3ที่เราเรียกกันนะครับกิ่ง4ก็อยู่ตรงข้ามกิ่ง2แล้วก็ต่อเขียงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดนะฮะแล้วก็กิ่งก็จะสลับวนเวียนไปสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทยสไตล์ของเราที่เราบอกว่าเราเห็นกันเป็นคุ้นเคยนะครับคราวนี้ที่เขาบอกว่าไม้ของเราเป็นทรงร่มทรงเห็ดอะไรเนี่ยนะฮะเพราะเวลาเราซอยไม้เนี่ยเราไม่ได้ซอยแยกชั้นแบบนี้มันเป็นพุ่มไปเลยนะฮะไม่ได้แยกชั้นพอเราไม่แยกชั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นไม้เหมือนไม้ประดับไม้เกาะกลางถนนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราแยกชั้นอย่างชัดเจนนะครับซอยเปิดหน้าไม้เปิด2ส่วนล่างปิด1ส่วนบนนะครับวิธีการซอยเปิดหน้าไม้แยกชั้นกิ่งพุ่งไปในทุกทิศทางโดยรอบยอดโน้มหน้ามาหาคนดูนะครับ
เป็นหลักการการทำของเขานะฮะอันนี้มองจากด้านข้างยอดเขาก็จะโน้มไปทางนี้โน้มไปหาคนดูตอนช่วงใกล้ๆจะจบ1ใน3ที่โน้มเขาหาคนดูเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นการเคารพคนดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองบอนไซเรามองประมาณกลางต้นยอดที่มันโน้มเข้าหาเราเนี่ยมันจะทำให้ไม้มีมิติมีความลึกมีความลึกอันเนี้ยพุ่มที่มันแผ่กระจายไปโดยรอบนะครับกิ่งพุ่งออกไปในทุกทิศทางนะครับเพราะว่าในทุกกิ่งของเขาเนี่ยจำเป็นต้องไปหาแสงแดดนะครับแสงแดดจะต้องเข้าให้ได้นะครับการแยกชั้นเนี่ยทำให้แสงแดดเข้าถึงนะครับกิ่งด้านในก็จะไม่ทิ้งถ้าเราทำทึบไปเลยเนี่ยกิ่งจะทิ้งเพราะว่าด้านในของกิ่งด้านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้รับแสงแดดนะฮะก็จะทิ้งกิ่งไปนะครับอันนี้คือวิธีการทำไทยสไตล์หรือบอนไซทรงต้นเอี้ยวนะครับนี่เป็นไทยสไตล์ของเราภาค2นะเดี๋ยวภาค3ผมจะมันมีเจาะลึกอีกคือการที่เราทำต้นไม้นะฮะทำทรงเอี้ยวได้สักต้นนึงหรือทรงต้นได้สักต้นนึงเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของการทำต้นไม้ได้ทุกทรง1 2 3หรือหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสมมุติบัญญัติกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแนวทางในการทำต้นไม้ทำให้เราทำต้นไม้ได้ถูกนะครับมีวิธีการทำมีแนวความคิดในการทำนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปยึดติดตรงนั้นนะฮะหลายๆท่านเข้าใจว่าต้องมายึดติดกรรมการตัดสินในต้นไม้ก็มายึดติด1 2 3ไม่ใช่นะครับเรียนทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเดี๋ยวนี้สมาคมก็ไม่ได้มากำหนดกฎเกณฑ์กันเรื่องกิ่งที่มันตายตัวนะครับว่าต้องวางให้มันเป๊ะ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 แบบนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้สมาคมผ่อนคลายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณทำไม้มาทึบไม่มีการทดข้อทดกิ่งไม่มีการแยกชั้นทำรายละเอียดหรือไม้ไม่ได้จังหวะไม่ได้สัดส่วนนะครับก็ไม่ผ่านการพิจารณาก็จะไปเข้าใจผิดกันว่าบางทีทำไม้มาทำไมทำมาตามตำราเป๊ะไม่ติดรางวัลทำไมต้นนั้นติดต้นนี้ไม่ติดมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาคุยอีกทีในเรื่องการส่งไม้เข้าประกวดเราจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวทำติดตามมาในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับในไทยสไตล์เนี่ยผมจะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมีคำถามใดๆนะครับคอมเมนต์มาด้านใต้ได้นะครับสงสัยเรื่องใดอยากให้ผมทำคลิปเรื่องใดอันไหนถ้าผมทำได้ผมจะทำให้นะครับบางอย่างที่ผมไม่ถนัดในต้นไม้ต่างประเทศบางสายพันธุ์อะไรเงี้ยผมไม่ถนัดผมจะขอผ่านนะครับมีบางท่านขอเรื่องต้นไม้ต่างประเทศมาซึ่งในสายพันธุ์นั้นผมไม่ถนัดนะฮะก็ขอผ่านแล้วกันนะครับพวกสนขาวสนดำอะไรพวกนี้นะฮะขออภัยไว้ด้วยนะฮะไม่มีความชำนาญจริงๆนะครับบอกไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพากันหลงเปล่าๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องมีข้อคิดมาฝากกันตลอดนะครับเพื่อนๆถามบางท่านชอบมากอะไรอย่างงี้นะฮะอ้าวโอเคโอเคได้ๆตามใจเสมอตามใจผู้ชมนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้ครับคำนินทาความอิจฉามีอยู่ทั่วโลกนะครับอย่าไปสนใจเขานะครับคนที่อิจฉาเราเพราะว่าเรามีดีกว่าเขาจึงอิจฉาเรานะครับลองพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะเรามีดีเขาถึงอิจฉาถ้าเราไม่มีดีอะไรดีกว่าเขาสักอย่างนึงเขาจะไม่มาอิจฉาเราเรื่องนั้นหรอกถึงแม้เขาจะมีเงินกว่าแล้วทำไมเขาต้องมาอิจฉาเราด้วยวะเพราะเราอาจจะมีในบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่มีเพราะฉะนั้นใครอิจฉาเราจงภูมิใจว่าเรามีสิ่งนั้นที่ดีกว่าเขาแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปนะฮะเราก็จะไม่ทุกข์ใจครับแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราหนีพ้นคำพวกนี้ไม่ได้ฮะสรรเสริญนินทาหนีไม่ได้หมดนะฮะมีลาภยศเสื่อมยศมีหมดนะฮะมันเป็นธรรมดาของโลกถ้าเราทำความเข้าใจเราจะมีความสุขอยู่กับเขาและยิ่งทำไปเล่นบอนไซด้วยแล้วยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ